ดติดตาม YouTube 2020 Entertainment วันนี้ลุ้นรับได้เป่าผมไดซันซูเปอร์โซนิกมูลค่า 14,900 บาทหมดเขต31พฤษภาคมนี้ค่ะให้อโนสเลยนี่เขาเอาไม้ไม่ได้แข่งอโนสสไลด์ขึ้นมาทำไมคะสไลด์ลงไปก่อนค่ะเป็นหุ่นแล้วหน้าสไลด์เลยเถอะแม่คุณเอ้ยถ้าเป็นเนื้อโคขุนจะสไลด์ให้บางโอ้ยช้ำ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 เลยโอ้ยใบพายครับผมได้โคขุนแล้วอารมณ์ดีด้วยนะคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโคขุนพลอย่างขำสงสารอโนสจังเลยต้องมาเจออะไรแบบนี้ช่วยไม่ได้สงสารผมชินแล้วครับแต่ใจเย็นๆยังไม่ได้ฟังเสียงร้องเขาเลยแต่มารู้จักชีวิตของพี่เขาก่อนดีกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ขออนุญาตค่ะ43ค่ะ43แล้วสวยมากเพิ่งบอกว่าเพิ่งอกหักเพิ่งรักคุดมาเนี่ยโดนตอนอายุเท่าไหร่คะ43นี่แหละค่ะอกหักครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอครับครั้งนี้ในชีวิตครั้งแรกเขาเรียกว่าอกหักมันจะมีแบบอกหักธรรมดาแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้รุนแรงอันนั้นไม่ได้รุนแรงเพราะถือว่ามันไม่ได้พังพินาศทั้งชีวิตครับค่ะแต่สำหรับครั้งนี้คือทั้งชีวิตงั้นขอเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างครับก็แม้40กว่าเนาะก็มีครอบครัวครับมีลูกก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ละค่ะก็10กว่าปีทีนี้อาจจะเป็นว่าเราอยู่กับเขานานค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันมันก็เลยมีช่องว่างคือนั่งรถน่ะบางวันเรามานั่งคิดว่าวันนี้เราโดนตัวกันยังวะ อันนี้เลยนะบางทีเราถามเขาว่าเฮ้ยถามจริงเรายังรักกันอยู่ไหมอันนั้นคือสัญญาณบอกแล้วนั่นคือรู้สึกจริงๆนั่นคือรู้สึกจริงๆก็เลยทำให้เหมือนเราว้าเวอ่ะเราต้องการใครสักคนที่แบบว่าดูแลเราอ่ะบังเอิญไปเจอคนคนนี้เขาเติมทุกอย่างให้เราเลยนะฮะมันไม่ยากเลยกับการที่เขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ได้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนไทยด้วยไม่ใช่คนไทยเป็นหนุ่มชาวเวียดนามอ๋อหนุ่มชาวเวียดนามเวียดนามหล่ออ่อนกว่าดิฉันเกือบ20ปีโอ้โหอายุ20ต้นๆเท่านั้นต้นๆเท่านั้นเข้ามาในชีวิตแล้วมาทำให้เราผิดหวังยังไงคะตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความสุขมากนะครับถึงขนาดยอมที่จะทิ้งลูกทิ้งครอบครัวทิ้งทุกอย่างตอนนั้นทิ้งไปเลยเหรอเอาออกมาเลยทิ้งเลยค่ะบอกเลยมันเป็นความหลงใช่ไหมฮะจนมาวันหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนก็คือเขาทำพาสปอร์ตหายต้องกลับประเทศค่ะก่อนตุ๊จีนที่เองค่ะเมื่อต้นปีนี้เองครับ ทีนี้ก็กลับประเทศแล้วก็ถามเขาอ่ะคือในความรู้สึกเราเขาเด็กเขาเด็กกว่าเราเขาจะกลับมาอยู่กับเราไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหัวนอนปลายเท้าเขาอะไรยังไงอะไรเนาะแต่เขาบอกว่าเขาพูดคำนี้เขาบอกว่าผมทำครอบครัวคุณพังผมทำชีวิตครอบครัวคุณพังครับเขาจะไม่ทิ้งแน่นอนต้องรับผิดชอบอันนั้นมันคือมันแล้วเขาบอกว่ารอผมนะรอผมให้โอกาสผมนะผมกลับมาเป็นใครโดนพูดแบบนี้ก็ต้องรอรอจริงๆแต่ว่าพอหลังจากที่สัก2อาทิตย์ไปแล้วเริ่มอ่านไลน์บ้างไม่อ่านบ้างค่ะอ่านไม่ตอบครับไลน์ไปโทรไปไม่รับสายแปลกเราก็เข้าไปเจอผู้หญิงคนนึงเราจำผู้หญิงคนนึงในเฟซเราจำมือของแฟนเราได้ค่ะก็เมสเสจไปหาผู้หญิงคนนั้นจะถามว่าเนี่ยใช่คนนี้ไหมเพราะเราติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะแค่เมสเสจไปแค่นั้นเองเขาไลน์กลับมาทันทีโอ้ไอเราก็นึกว่าสวรรค์โปรดไม่ละค่ะเออมึงยุ่งกับแฟนกูทำไมอุ้ยโอ้ช็อกคำนั้นคำเดียวแล้วเขาก็บอกว่าก็เลยถามเขาว่าเอาที่แสดงว่าที่เราอยู่ด้วยกันมานั่นคือหลอกพี่เหรออืมกูหลอกมึงไงอุ้ยพูดตรงนี้เลยเหรอพูดคำนี้คำเดียวเสียใจหนักขนาดไหนไม่อยากตื่นมาอยากตายคิดจะฆ่าตัวตายไม่ใช่คิดทำแล้วด้วยทำแล้วแล้วผ่านมาถึงทุกวันนี้ยืนตรงจุดนี้ได้ยังไงอะไรทำให้พี่เมย์กลับมาได้ตัวเล็กลูกวันนี้มาด้วยเหรอคะมาคนไหนเอ่ยโอ้น้องมิวดิกป่ะน้องมิวดิกคือตอนนั้นน่ะเรารู้สึกเราไม่เหลือใครแล้วไม่มีสติลูกลูกครอบครัวบ้านเงินทองจบหมดครับทุกอย่างเพื่อนฝูงเครดิตเราหมดแล้วเราก็
ไปดูในโทรศัพท์ก็มีรูปเขาอยู่ 2-3 รูปที่เขากอดค่ะคำตอบที่มันตอบกลับมาว่าเฮ้ยจะอยู่เพื่ออะไรทำไมความรักที่เราหามันอยู่ใกล้ตัวเราค่ะมันอยู่รอบๆตัวเราแค่ว่าเราไม่เห็นเราไปเห็นไขว่คว้าในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้หรือเราพิสูจน์ไม่ได้เลยแต่นี่มันคือความเป็นมนุษย์นะจริงความสุขมันก็มีกิเลส กันบ้างแหละแต่ว่าความสุขมันอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองตัวเราพ่อแม่ลูกคนที่เรารักวันนี้ที่พาคุณเมย์มาแล้วมาพูดเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ได้ต้องการจะซ้ำเติมหรือว่าใดๆแต่นี่คือตัวอย่างจริงๆซึ่งผ่านมาแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคุณเมย์สามารถยืนได้ก็ด้วยครอบครัวนี่แหละถูกต้องค่ะเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยกำลังใจจากเพื่อนกำลังใจจากคนในครอบครัวหลายๆคนแม้กระทั่งเพื่อนๆใน Facebook ให้กำลังใจมาเยอะมากดีใจที่คุณเมย์ผ่านมาได้นะครับค่ะตบมือเป็นกำลังใจให้คุณเมย์หน่อยครับผมแล้วจะพูดก็เชื่อว่ามีหลายคนเขาเรียกว่าละครบางทีที่เราดูเนี่ยชีวิตจริงมันเกิดขึ้นจริงนะมันยิ่งกว่ามันหนักกว่าดูคุณเมย์ไว้เป็นตัวอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอะไรก็ย้อนดูแล้วกันว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเราอัปเดตคลิปรายการนะครับดันดาราโกนะครับก่อนใครนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ YouTube Channel นะครับ2020 Entertainment นะครับแล้วก็กดติดตามตรงนี้เลยฮะ